รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบกและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรามิเกอร์เทสพี่ขอดูไมค์ของซีดีหน่อยสิไมค์ถึงไมโครโฟนโว้โว้ได้ทำไปทีสิโว้ไงนะโว้โว้เหมือนอากงที่บ้านไหมใส่ปลาขาดมาพูดอ่ะวันนี้ถึงสับมาที่ซีโร่ลาเชนซี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอยู่กับซีโร่และซิสซี่นะครับโอ้ยหล่อจังขอบคุณครับผมชื่ออะไรอ่ะผมชื่อซีดีครับผมซีดีครับเอ๊ะที่บ้านเยอะเลยสะสมหลายแผ่นเยอะครับผมคุณน่ารักมากซีดีจิตรีป่ะซีดีใช่ครับอาจารย์เหรอไอ้พูดเดียวกันวันนี้มายิงปืนนะครับอาจารย์ยิงปืนเขามีเกมน่าเล่นครับผมมีทั้งยิงซอมบี้มีหลายอย่างมากเลยใช่ใช่ครับกระบอกใหญ่ป่ะต้องเปิดให้ดูไหมคะโอ๊ยตายแล้วเธอจะเปิดปืนให้เราดูว่ากระบอกใหญ่เปล่าหรอโอ้โดยที่เกมแรกของเราจะเล่นอยู่ที่เกม Engineerium นะครับผมเราจะต้องตามหาลูกออฟในลักษณะนี้นะครับลูกออฟอย่างนี้อันนี้สัญลักษณ์นี้นะครับจะขึ้นต่อเมื่อเราเข้าใกล้ผู้เล่นคนอื่นมากเกินไปเราไม่เอาไม่เล่นแล้วใกล้กันไม่ได้ไม่เล่นแล้วเป็นการเตือนเฉยๆว่าระวังชนกันนะแต่ใกล้กันได้ครับไม่มีปัญหาครับผมโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของ Engineerium นะครับผมอะไรวะเหยียบถูกอะไรวะค่อยๆเดินนะครับผมค่อยๆเดินอู้ด้านต่อไปกำลังจะมาแล้วมีตัวอะไรอยู่เนี่ยเอ้ยทำไงอะเตะค่อนข้างเสียวนิดนึงถ้าใครไม่ไหวนะครับสามารถคลานได้นะครับผมว้าวว้าวอะไรวะเนี่ยมีอะไรเปียกๆอ่ะเอฟเฟกต์เหมือนจริงมากเอฟเฟกต์เหมือนจริงมากครับผมว้าวไอ้บ้าเอาจะมาทำอะไรอ่ะสามารถคานได้ครับผมคานได้เลยโอเคปลอดภัยแล้วผมถึงแล้วครับผมเหยียบคันอื่นได้เลยโอเคครับผมดีมากครับผมดีมากเอากูออกไปดูดิยังไงครับผมตกใจอ่ะไปเห็นทุกอย่างเหมือนเป็นหน้าผาเหมือนจะตกลงไปตายจะล่าจ้าซีดีเป็นไงบ้างคะซีดียังโอเคครับเกมนี้อาจจะแบบเบสิกถ้าเกิดว่าเกมแบบไปยิงปืนอะไรนี่เราจะเสียวกว่านี้ไงเกมนี้มีผีโอเคคือเกมเมื่อกี้ยังไม่ยิงใช่ไหมครับไม่ยังไม่ยิงเกมนี้จะมีการยิงเกิดขึ้นใช่ครับเราจะมีการยิงซอมบี้กันเกิดขึ้นครับโอเคครับแล้วเราจะมีอาวุธที่จะเป็นปืนไว้สู้กับซอมบี้นะครับลุงเน้งจะเป็นตัวแทนในการยิงจับนะต้องชนะนะครับเพราะว่าคนที่ชนะเราจะมีรางวัลให้นะครับลงเออไห่วิ่งมาไห่วิ่งมาซอมบี้เหรอคะแนนรวมอยู่ที่ 287,000 นะครับผมซอมบี้คิวไป100กว่าตัวนะครับเพลเยอร์1เฮดช็อตไป100นิดนึงตายสูตรครับผมเขานำไม่ตายเลยใช่คะแนนอยู่ที่ 137,000 ครับผมคะแนนเยอะสุดเลยนะครับคิดว่าคงต้องชอบตั้งใจหาให้อ่ะมันของผมหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่แม่ลูกสาวแม่ยอมพูดถึงแม่แม่ไม่เชื่อไอ้ผู้ชายแล้วดีมากแม่เพราะเราก็รู้ผู้ชายเขาหวังของเราทิ้งเราไป
ช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกีวันนี้เราจะมาทำเมนูพ็อกช็อปกรอบสไปซี่กันค่ะเริ่มด้วยใช้ซ่อมจิ้มพ็อกช็อปให้ทั่วทั้ง2ด้านจากนั้นโรยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยดำป่นให้ทั่วชิ้นเตรียมไว้ใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกีลงในภาชนะเติมน้ำคนผสมให้เข้ากันนำพ็อกช็อปลงชุบกับแป้งที่ละลายไว้ให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้วิธีทำซอสเห็ดใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะเปิดไฟจนเนยเริ่มละลายใส่หอมหัวใหญ่สับละเอียดลงผัดจนสุกใสใส่เห็ดแชมปิญองหั่นบางและแป้งสาลีอเนกประสงค์ผัดให้เข้ากันแล้วเติมวิปปิ้งครีมปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยดำบดคนให้เข้ากันรอจนเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟจัดพ็อกช็อปกรอบสไปซี่ลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับซอสเห็ดและผักสลัดตามชอบพร้อมรับประทานค่ะแน่นอนนะคะเราเป็นคนทำงานหนักๆบางทีเราก็เจอสิ่งสกปรกมากมายคุณเราก็ต้องดูแลทำความสะอาดแต่สิ่งที่สะดวกสบายที่สุดนอกจากทิชชู่เราก็ต้องใช้ทิชชู่เปียกค่ะตารถพยาบาลทิชชู่เปียกที่สามารถใช้ได้ดีแล้วก็ลบทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ประสงค์มีทำให้ดูเลยเก๋มากคุณสำหรับใครที่มีบุตรหลานมีลูกนะคะเด็กอ่อนอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้ก็เอาไปเช็ดก้นเด็กได้มีแบบขนาดเล็กและขนาดใหญ่ก็สามารถหาซื้อได้กระเทยรับประกันเพราะถ้ากระเทยแนะนำก็คือสิ่งดีๆทั้งนั้นเลยค่ะคุณคุณผู้ชมบอกเลยว่าสะอาดสดชื่นมากเลยค่ะเลิศวิ่งอันนี้นวดก็หลุดและเก๋ทั้งเลยอ่ะตัวเดียวจบค่ะดึงออกมาและเช็ดเลยซื้อได้แล้วนะเธอที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศไทยเลยอย่าลืมนะคะกับทิชชู่เปียกปลารถพยาบาลมี2ขนาดนะสนับสนุนโดยโลโบ้ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงมาดิเริ่มระแวงแล้วเนี่ยเอามาดิระแวงอะไรมาเดียวมาตรงกลางมาอยู่กับเราเราตรงกลางทีนี้เออไม่มีอะไรเขาดิเขาดิเออเนี่ยล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกไว้ไม่มีอะไรไม่กลัวเมื่อกี้ซอมบี้น่ากลัวสุดแล้วเออระหว่างซอมบี้กับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใครน่ากลัวกว่ากันซอมบี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์น่ารักครับแกผมหรอกคิดว่าคงต้องชอบGentle Monster ใช่ yes มันเป็นของที่แบบพี่รู้ว่าน้องอยากได้มาตลอดชีวิตเดี๋ยวทำไมนั่งเงียบๆอึ้งๆเหมือนแบบทำไมอ่ะก็พี่ทำไมเหรอก็พี่อุตส่าห์ตั้งใจหาให้อ่ะมันของผมหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่บนโลกมันผลิตแค่แม่นเดียวทำไมพูดอย่างนี้ล่ะแล้วทำไมซื้อมาเหมือนผม2อันเลยอ่ะเอาเราเดาใจว่าเออนะหนูน่าจะชอบสีเขียวชอบแว่นอะไรนี้แม่ไม่เป็นไรนะแม่ลูกสาวแม่ยอมมาพูดอย่างนี้แม่เนี่ยเราต้องจำไว้ว่าคราวหน้าคราวหลังเราอย่าเอาอะไรซองผู้ชายแม่ไม่ซื้ออะไรผู้ชายแล้วดีมากแม่พอเราก็รู้ผู้ชายเขาหวังของเราเขาก็จะทิ้งเราไปแม่คงแก่แล้วอ่ะของง่ายเขาก็ไม่ปลื้มณตอนนี้เหมือนน้องซีดีหาผู้จัดการอยู่ว่าพี่แมวมาหรือไงวะผมสับสนเรื่องของผมหรือเปล่าเฮ้ยหล่ออ่ะใช่เลยอ่ะใช่ใช่อะไรใช่ไหมใช่ใช่ของเขาเองอาจารย์ลองใส่เราลองใส่ได้ไหมเนี่ยได้ครับได้อาจารย์หุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้ผมแรปผมก็ไม่รู้จะแรปอะไรตอนนี้ตื่นเช้าแล้วขับรถมาอย่างไรมาที่สยามเพิ่งยิงซอมบี้ไปตายไปกี่ตัวไม่รู้แต่ผมยิงหัวมันไงยิงหัวมันแตกปั้งปั้งแล้วก็ยิงมันตายอยู่กับอาจารย์นิ่งสัตว์เขากำลังนั่งนิ่งนิ่งแต่ว่าผมก็ร่างแรปแบบซิงซิงอยู่ในสยามดิสหรือเปล่าไม่รู้นี่ซีดีไม่ได้ซีดีเอายังไงครับแรปอย่างเงี้ยต้องแรปอย่างงี้นามโมวันนี้หนูอยู่สยามและไม่เท่าไหร่แต่ลีลามาเต็มเรามายิงผีเออแล้วนี้เราอยู่สยามเราแต่งตัวดีดีวันนี้ที่สยามอ่ะ
บางคนมองว่าผมมันเหมือนกับเกาหลีอ่ะก็บอกให้ผมแรปดีๆอ่ะแต่มองตาผมก็ตีนะใครใครมาสยามก็แต่งตัวดีดีแต่บางคนมาแต่งตัวมันอาจารย์อาจารย์ผมว่าคิวแล้วอันนี้คิวแล้วหาคิวกว่านี้ไม่ได้แล้วคิวแล้ววันนี้ก็ต้องถามน้องซีดีว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับที่นี่สนุกมากครับแล้วก็ได้ยิงซอมบี้อะไรเงี้ยปกติผมจะกลัวแต่ผมว่าอันนี้มันไม่ได้น่ากลัวมากทุกคนเล่นได้แล้วมันก็สนุกถ้าคุณผู้ชมอยากสนุกแบบนี้ต้องมาได้เลยนะครับที่โนวาเทลสยามชั้น B ที่นี่มีชื่อว่าซีโร่ลาเทนซีอยากสนุกมาที่นี่ได้เลยพาลูกพาหลานมาแอดเวนเจอร์ที่นี่มันมากเหนื่อยไหมได้อยู่ครับเหมือนออกกำลังกายเลยหลังๆได้เริ่มแบบล้าแม่ต้องมีคนแบบคนปฏิบัติแพทย์นี่นวดก่อนไม่นวดอ่ะพาไปหาอะไรกินดีกว่าระดับเรานอนนี้เธอไม่ต้องไปแล้วกันฉันขอควงเด็กไปกินข้าวโอเคไปเชียวฉันก็จะกินของในทำนี้แล้วกันนะกินผีกินอะไรไปพี่ขอดูไมค์ของซีดีไมค์ที่ไมโครโฟนโว้โว้ได้ทำไปทีสิโว้โว้เหมือนอากงที่บ้านไหมไปปลาขาดมาพูดเนี่ยช่วงเคล็ดลับอร่อยเด็ดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดรามอลลี่วันนี้เรามีเมนูขนมปังอบชีสรับรองอร่อยเข้ากันกับชีสมากๆเลยแหละค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่หอมหัวใหญ่สับหยาบลงผัดจนสุกใสจากนั้นใส่เห็ดฟางหั่นเป็นชิ้นลงผัดจนสุกปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟเทใส่ภาชนะพักไว้ให้เย็นจากนั้นใส่สลัดครีมตรามอลลี่เนื้อเนียนละเอียดเป็นมันเงาน่ารับประทานลงเคล้าให้เข้ากันแล้วพักไว้ทาขนมปังฝรั่งเศสด้วยเนยสดชนิดเค็มให้ทั่วใส่ไส้เห็ดที่เตรียมไว้เกลี่ยให้ทั่วตามด้วยเบคอนเจียวบีบสลัดครีมตรามอลลี่ด้านบนโรยพาเมซานชีสขูดและมอสซาเรลล่าชีสขูดให้ทั่วจากนั้นนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ 5-7 นาทีหรือจนกระทั่งชีสละลายสัดขนมปังอบชีสใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟความอร่อยแล้วล่ะค่ะกับเมนูขนมปังอบชีสรับประกันความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดกรามอลลี่สามารถหาซื้อได้แล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและร้านค้าทั่วประเทศช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดย Less Salt เครือข่ายลดบริโภคเค็มคุณผู้ชมทราบไหมคะรสชาติที่จัดเกินไปจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเพราะว่ามีความเค็มเกินระดับมาตรฐานแต่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะวันนี้เราจะมาทำให้เมนูเหล่านั้นเป็นเมนูเพื่อสุขภาพกันอย่างเมนูไก่ยองลดเค็มใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟต้มจนน้ำเดือดแล้วนำอกไก่เลาะหนังลงต้มจนสุกนำขึ้นพักไว้ให้เย็นสนิทแล้วนำอกไก่ที่ได้มาฉีกเป็นเส้นเตรียมไว้ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันใส่เนื้ออกไก่ฉีกเป็นเส้นคลุกเคล้าให้เข้ากันพักไว้ประมาณ 15-20 นาทีเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำเนื้ออกไก่ที่หมักไว้ลงผัดจนกระทั่งเนื้อไก่แห้งกรอบแล้วนำขึ้นพักไว้ให้เย็นสนิทจัดไก่ยองรสเค็มใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะไก่ยองทั่วไปจะมีโซเดียมอยู่ที่ 1,583 มิลลิกรัมต่อไก่ยอง100กรัมหรือเท่ากับประมาณ240มิลลิกรัมต่อ1ช้อนโต๊ะเราลดเครื่องปรุงลงให้เหลือเพียงแค่1ใน3ช้อนชาของเครื่องปรุงที่เป็นน้ำและลดลง2ใน3ของเครื่องปรุงที่เป็นผงโซเดียมก็จะลดลงเหลืออยู่ประมาณ 1,080 มิลลิกรัมต่อไก่ยอง100กรัมโดยถ้ารับประทานครั้งละ1ช้อนโต๊ะก็จะได้โซเดียม165มิลลิกรัมต่อ1ช้อนโต๊ะค่ะเด็กยามอ่ะก็ต้องกินแบบนี้ใช่อย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์เด็กยามเด็กยามยามไม่ยามเรานะเว้ยอันนั้นก็เกินไปไหมเขาเรียบร้อยแบบนี้ก็ดูสุภาพเขาไม่ดูกลางขนาดนั้นเขาเป็นอย่างนั้นตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรร้านยอนบงอายุเท่าไหร่เนี่ยผมเนี่ยครับปีนี้23แล้วอาจารย์โอ้ยเด็กอ่ะ
เด็กอ่ะ22แล้วเข้าวงการแบดอายุเท่าไหร่เอาจริงๆแล้วอ่ะโอ้ฉันได้ข่าวว่าเข้ามาแต่เด็กนะครับถ้าเกิดว่าที่คนรู้จักเนี่ยน่าจะเป็นเดดสตาร์แต่ถ้าเกิดลึกกว่านั้นคือผมเคยประกวดจีจูเนียร์แล้วก็ห่างมาอีก10ปีนะครับแต่ว่ารุ่นผมจะไม่ค่อยสักเซสเท่าไหร่ก็จะไม่ค่อยเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนรู้เท่าไหร่มาครับคือพี่กำลังจะน้องขาพี่รักคะไม่ทันแล้วอาดาลิงแหมอุตส่าห์จะตักให้โอ้ยสาวซะเหนื่อยเลยอ่ะสาวแลอาจารย์สาวชิดาวเชฟแสดงว่าตั้งแต่เด็กเลยเหรอตอนนั้นเดอะสตาร์ได้ประมาณ16นั่นมีรูปด้วยมีรูปมีภาพประกอบด้วยอันนี้คือจีจูเนียร์เลยอันนี้คือแบบนานมากจะเป็นคนที่ยิ่งโตยิ่งหล่อนะซีดีกันทีโอ้แม่แจกถุงแม่ให้หนูทำอะไรทะลึ่งออกอาจารย์ถุงมือปั้นข้าวนี่เขาต้องปั้นตอนประกวดเดอะสตาร์จะประสบความสำเร็จแค่ไหนยังไงเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ 100% เราคิดว่าเราประสบความสำเร็จเท่าไหร่น่าจะสักประมาณ40-50ประมาณนี้แล้วกันครึ่งๆและณปัจจุบันเนี้ยตัวเราคิดว่าเราประสบความสำเร็จแล้วหรือยังเขาก็ต้องประสบความสำเร็จใช่ไหมประสบความสำเร็จจะมาอยู่ในรายการเราได้ยังไงอุ้ยฉันไม่เคยเชิญคนที่ไม่มีความสำเร็จในชีวิตมานะนี่แสดงว่าดังมากเลยนะนี่ฉันเห็นเวลาตัวร้องเพลงตัวก็มีเพลงฮิตมากนะยอดวิวเป็นล้านๆเลยเพลงอะไรอ๋อถ้าเกิดเป็นเพลงที่คนรู้จักน่าจะเป็นเพลงไมโครโฟนครับอันนี้คือผลงานของตัวเองเหรอทำกับเพื่อนอีกคนนึงชื่อดาวุฒครับในวงชื่อวงว่าเดียวไอซ์อ๋อดาวุฒฉันรู้จักเขารู้จักแม่เขาเป็นไงเขาเป็นไงครับอาจารย์ต้องลองเข้าไปดู IG มันชอบทำหน้าเสียวเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยทำเพลงละมันทำหน้าเสียวลง IG แล้วเขาเคยชวนทำหน้าเสียวไหมไม่เฮ้ยถ่ายเป็นแบบเพื่อนหน่อยฉันอยากเห็นหน้าเสียวของซีดีเป็นยังไงเออถูกไหมเออหลายคนอยากเห็นจริงเอออุ้ยนี่หน้าเสียวก็เหรอหน้าเสียวหน้าเสียวชอบทำหน้าเสียวลง IG ครับนี่เพลงไม่ค่อยทำละทักไปเพลงเมื่อไหร่มึงจะส่งเพลงมาเนี่ยไม่ค่อยใช่บอลวันทีดูทีดูในสตอรี่ IG ก็เป็นนี่ซีดีพี่ฝากคุณแม่หน่อยคุณแม่อยากได้เบอร์ดาวุฒเข้ามาหาประจำเพื่อนกันที่ก็จะหลุดเออย่าไหนดูเซฟอีกไหมมีไหมมีเนี่ยมันชอบหน้าเสียวฉันชอบอย่างเงี้ยขาวเกลี้ยงกินกันเถอะค่ะพวกเรายอดวิวเป็นล้านวิวเหรอตอนนี้130ล้านวิวเนื้อแรปแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยอยู่ในฉากนี้ส่งซิกให้สักหน่อย return fucking lit we damn boy แล้วนี่เธอเมาหรือยังคนไปเที่ยวหรือคนที่แบบอาจไปนั่งแบบแฮงเอาท์หรืออะไรอย่างเงี้ยจะได้ยินบ่อยมากอาจารย์เปิดทุกร้านขอโทษนะครับฉันเปิดที่ครัวของฉันตอนทำกับข้าวฉันก็เปิดมันไม่จำเป็นต้องไปแฮงเอาท์หรืออย่างแล้วแม่ได้ยินไหมเคยได้ยินไหมเคยชื่อเพลงเลยนะไมโครโฟนที่ขอดูไมค์สิเพลงนู้นจะประมาณเท่าไหร่ครับอ๋อเหรอหมายถึงไม่แน่มันอย่างนี้ครับอาจารย์นี่หมายถึงไมโครโฟนโว้ประมาณนี้ไม่ใช่ท่อนอย่างละนิดอย่างละหน่อยเนี่ยไม่ใช่นายท่านไปทีซิโว้ไงนะโว้อย่างนั้นเหรอน่ารักไหมน่ารักไหมเหมือนอากงที่บ้านไหมอ๋อใส่ปากขาดมาเมื่อกี้เพลงเนี้ยครับอันนี้ผมทำผิดจริงผมไม่รู้ว่าแบบมันทำไม่ได้นี่คือเพลงแรกที่แบบผมทำแล้วมันสักเซสผมก็ไม่รู้ผมหาบีทจาก YouTube แล้วผมก็เอามาใช้เลยแล้วก็ปล่อยเลยอัดแบบวันเดียวนั่นก็หมายความว่าเราไปละเมิดลิขสิทธิ์และไปใช้ของคนอื่นเขาใช่ก็ต้องจ่ายเงินหรอจ่ายเงินครับเขาก็เรียกค่าเสียหายมาว่าประมาณ10,000 เหรียญล้านกว่าไม่ครับประมาณ300,000จริงๆปั้นน่ากลัวน่ากลัวแต่ข้าวอร่อยนะอร่อยครับร้านนี้ข้าวปั้นอร่อยอ่ะขอชื่นชมเลยอ่ะนี่เห็นได้ค่ะว่าน้องกำลังจะเข้ากรมเหรออืมได้ครับผมทำไมอ่ะอยู่ๆไปสอบติดเป็นข้าราชการกรมทุนนิยมอาจารย์เราต้องเปิดทีวีดูบ้างเอาเหรอคะน้องเอาคนจะหาร้านอ่ะมันก็แค่เป็นมุกถามธรรมดากรมทุนฉันได้ข่าวออกเพลงต้อนรับการเข้าสู่กรมทหารเพลงอะไรชื่อเพลงว่าใบดำเลย You know what I'm say huh ใบดำไม่ได้แต่ตัวผมมันจะดำแฟนรับไม่ได้เป็นหน้าที่ก็ต้องทำก็คือเล่าเรื่องที่แบบว่าเราเจออะไรเงี้ยแล้วถ้าแต่งเพลงให้ตายิ่งสักเป็นเพลงอะไรดีฮะใบแดงใบหนาใบหนาที่บ้านเป็นไงพ่อแม่เขาก็ค่อนข้างเป็นห่วงว่าแบบว่าจะติดต่อได้ไหมเนี่ยเข้าไปแล้วจะมีทางติดต่อได้ทางไหนบ้างอะไรเงี้ย
เอาตายแล้วพ่อผมนี่พ่อผมครับเหรอป้าอายุเท่าไหร่อ่ะอายุ41ครับอุ้ย41จริงหรอหน้าไม่ถึงเลยอ่ะพ่ออายุ41จ้าดูสิพ่อได้ข่าวพ่อทำลูกชิ้นอร่อยเหรออ๋อครับผมที่ร้านทำมานานแล้วครับร้านยักษ์ใหญ่ร้านยักษ์ใหญ่ใช่ป้ามีอะไรอยากจะบอกลูกมั้ยเนี่ยลูกจะเข้ากรมทหารเนี่ยพามาเลี้ยงส่งเนี่ยพามาเลี้ยงส่งก็อาจจะมีรู้ว่าดีๆเป็นคนเด็กตั้งใจครับแล้วก็รู้ว่าดูแลตัวเองได้ก็จะเป็นห่วงก็แค่มีคิดถึงกันเท่านั้นเองครับแต่คิดว่าเขาสามารถดูแลตัวเองได้ครับพอแล้วแหละร้องไห้แล้วมั้ยพอแล้วพอแล้วซีดีบอกอะไรป้าหน่อยบอกอะไรป้าหน่อยเดี๋ยวกลับไปกินข้าวด้วยกันอีกเดี๋ยวกลับไปกินข้าวด้วยกันอีกเดี๋ยวเจอกันก่อนเข้ากรมนะไปกินข้าวเลิฟยูต้องการคนช่วยปั้นลูกชิ้นไหมไม่ได้ลูกก็เอาพ่อวะป้าอยากได้คนครัวไหมอ่ะอาจารย์มานั่งกินเฉยๆก็พอใช่โอเคจะรีบไปนะป้าถ้าไปพร้อมซีดีนะไม่คุยน้องละวันนี้เราขอลาที่นี่เลยละกันนะคะเพราะว่าเราจะคุยกับพ่อแทนพ่ออายุ40กว่าเหรอ41กำลังดีเลยเป็นผู้ใหญ่พ่อหล่ออ่ะได้ไหมโอ้ได้เลยได้เลยไม่มีอะไรจะพูดนะคะซีดีครับผมงานไหนครับตอนนี้ยังไงตอนนี้ทำเพลงเยอะมากเลยครับผมไป Subscribe ใน YouTube ก็ได้ครับเป็น Channel ของผมนะครับกันทีปฏิทันเลยวันนี้กินข้าวกับอาจารย์เซ็นชื่อใส่จานเป็นที่ระลึกได้ครับกินข้าวกับอาจารย์นิ่งศักดิ์ขอบคุณมากครับแล้วก็ขอแหวนนี้ไม่ได้ไม่ได้ให้เขาแค่เซ็นแล้วก็คือแค่นั้นเดี๋ยวผมฝากไว้กับพ่อผมถ้าเกิดอาจารย์อยากได้ไปขอพ่อเราก็ไปเชิญชวนเขาแล้วเขาไปไหมไปสวยอ่ะโอ้ยดีน้องสดีลายเซ็นสวยงามมากเลยแล้วนี้กระจาก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะกับร้านยำบงตรงสยามสแควร์นะเป็นร้านของน้องเซ็นฟังแก้วน้องแก้วนะจ๊ะแม่อร่อยมากใช่โรดอย่าลืมมาทานกันนะถูกจานใหญ่ทั้งฟ้าสุ่มอร่อยทุกอย่างเลยเนี่ยวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องสดีนะขอบคุณมากครับอย่าลืมนะติดตามชมรายการเต็มปากเต็มคำได้เป็นประจำทุกวันศุกร์4โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้อาจารย์นิสสังเอาแรปลาคุณผู้ชมหน่อยแรปลาแรป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 ลาถ้าเล่นๆร้านจานไม่ไหวอาจารย์รีบยกมือบอกเลยนะบอกว่าแล้วใครเงินจ่ายเงินอาจารย์ใช่อยากจะรู้ฉันไปไหนฉันไม่เคยพกเงินแต่เรามีเลขาเลขามันขอฉันกินตลอดอ้าวโป๊ะ